ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่วันนี้นาเล็กพามาเดินเล่นแถวโซนที่ออกกำลังกายของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็เห็นข้างหลังครับผมบรรยากาศข้างหลังสีเหลืองๆนั่นก็คือต้นปอเทืองนะก็โรงพยาบาลของเราก็ได้เอามาปลูกนะเพื่อที่จะปรับปรุงดินเหมือนกันนะแล้วก็ปลูกเป็นไม้ประดับด้วยนะเห็นสีเหลืองๆคือตอนที่มันออกดอกเยอะๆนะแล้วก็ไม่ได้มาถ่ายให้ชมกันนะแต่ตอนนี้มันก็จะแก่แล้วนะก็เม็ดเห็นฝักเป็นสีดำๆแล้วนะก็เป็นทุ่งปอเทืองเลยนะถ้าปลูกเยอะๆก็จะเป็นทุ่งปอเทืองนะนะริมข้างทางสีเหลืองๆนี่ก็สวยเลยนะอันนี้ดอกมันเริ่มโรยกันแล้วกลายเป็นฝักไปหมดแล้วนะก็เลยไม่เหลืองอารามก็เป็นพืชที่มีไนโตรเจนสูงนะพืชตระกูลถั่วที่เขาจะปลูกเพื่อปรับปรุงดินนะพอต้นแก่ก็จะไถกลบไปกับดินเลยนะทำให้ดินร่วนสุยนะมีธาตุอาหารไนโตรเจนสูงเห็นไหมฮะมีฝักของเขาสีดำๆนี่เป็นไงฮะนี่นี่ก็จะมีเมล็ดของเขาอย่างนี้แหละให้ดูชัดๆกันเนี่ยเมล็ดของเขาจะเป็นอย่างนี้เราสามารถที่จะไปปลูกได้แล้วอย่างนี้นะไปหว่านลงในสวนหรือว่าทำเป็นไม้ประดับก็ได้นะหรือจะปลูกตามไร่ตามนาก็ได้ตรงนี้ดอกสีเหลืองๆอย่างนี้แหละฮะสวยงามหลายๆที่จะทำเป็นที่ท่องเที่ยวก็คือทำเป็นทุ่งปอเทืองพอดอกแก่มีติดฝักแล้วก็จะเป็นฝักสีอย่างเงี้ยสวยงามเลยแล้วพอมันแก่ก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่แหละก็สามารถที่จะเอาไปเพาะได้ใครสนใจออกมาวิ่งออกกำลังกายก็สามารถที่จะแวะมาเก็บได้นะสีดำๆเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนาเล็กพาเดินชมทุ่งปอเทืองกันนะแต่เป็นปอเทืองที่รู้สึกว่าจะแก่แล้วนะก็มีดอกสีเหลืองให้ชมบ้างบางส่วนนี่แหละครับเราใช้วิธีธรรมชาติกันในการปรับปรุงดินแล้วก็การหว่านปอเทืองก็ดูแลง่ายด้วยนะไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมายให้เขาเกิดในธรรมชาตินะยิ่งหน้าฝนนี่ก็ให้ฝนช่วยดูแลนะไม่ต้องเสียเงินเสียทองในการซื้อปุ๋ยเห็นไหมสวยๆงามๆนะคุณก็มาวิ่งออกกำลังกายกันก็มีคนมาเก็บเหมือนกันฮะนะเก็บเอาไปเก็บเมล็ดกันสวัสดีครับมาเก็บอะไรกันเอ่ยเอาไปทำอะไรครับดอกสวยก็ไปหว่านทำเป็นไม้ประดับนะนี่อยู่แถวนี้แหละครับผมพักอยู่แถวนี้อ๋อมาออกกำลังกายเห็นก็เนี่ยเลยแวะมาเก็บเนาะก็นี่แหละฮะนะใครที่ผ่านไปผ่านมามาออกกำลังกายก็ถ้าเห็นเมล็ดหรือว่าฝักของปอเทืองอยากจะได้ก็แวะมาเก็บได้ฮะโรงพยาบาลเราไม่ห่วงฮะโรงพยาบาลของเราเนี่ยทำเพื่อประชาชนฮะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะมาออกกำลังกายแล้วยังได้ไม้ประดับไปปลูกด้วยนะเห็นไหมครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะที่
โรงพยาบาลของเรามอบให้แก่สังคมเราครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติไนสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันครับผมสวัสดีครับ